กันแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติการกล่าวต้อนรับจากสมาชิกหมายเลขหนึ่งของเราค่ะคุณแบงค์นะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้ตื่นเต้นตั้งแต่ต้นงานเลยทีเดียวนะคะค่ะเราถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปพบกับสมาชิกหมายเลขหนึ่งขอเชิญทุกท่านพบกับ Imperial Master ยุนยองซองค่ะสวัสดีครับยินดีพบกับทุกท่านครับแอทอมิ1번사업자임페리얼마스터윤영성입니다ผม Imperial Master ยุนยองซองนักธุรกิจหมายเลขหนึ่งของ Atomy ครับ태국은전세계사람들이가장방문하고싶어하는나라중하나이며다양한문화가공존하는나라입니다ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่คนทั่วโลกนะครับอยากต้องการที่จะมาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ยังเป็นประเทศนะครับที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายอยู่ร่วมกันครับ특별히한국과태국은양국젊은이들이서로가장방문하고싶어하는국가입니다โดยเฉพาะประเทศเกาหลีกับประเทศไทยนะครับทั้ง2ประเทศนี้ชาวหนุ่มสาวนะครับอยากต้องการไปเยี่ยมเยือนประเทศซึ่งกันและกันมากครับโควิด이전연간190만명의한국인들이태국을방문했고57만명의태국인이한국을찾기도하였습니다ช่วงก่อนวิกฤตการโควิดนะครับคนเกาหลีเองมาเที่ยวประเทศไทยปีละประมาณ1ล้าน9แสนคนส่วนคนไทยเองก็ไปเที่ยวประเทศเกาหลีประมาณปีละ 570,000 คนครับ시간을더거슬러올라가한국전쟁때고마움은절대잊을수가없습니다นอกจากนั้นนะครับถ้าเรามองย้อนเวลากลับไปเราเองเราก็จะไม่สามารถลืมความขอบคุณนะครับในการที่ไปร่วมรบในสงครามเกาหลีได้ครับ1950년11월낯선한국에도착한6326명의태국용사들은นะครับนักรบชาวไทยนะครับประมาณ 6,326 ท่านนะครับได้เข้าไปถึงดินแดนของเกาหลีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปี1950ครับ처음 겪는 매서운 추위를 극복하고 연전 연승하여 Little Tiger 로 불렀습니다ทหารไทยเหล่านั้นนะครับต้องเจอกับความหนาวเหน็บเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็ยังสู้รบต่อไปเรื่อยๆจนได้ฉายาว่าพยัคฆ์น้อยครับ저는 대한민국이 이렇게 훌륭한 국가로 발돋움할 수 있었던 것은 태국 분들의 사랑과 헌신 있었기에 가능한 일이라고 생각합니다ผมคิดว่าที่ประเทศเกาหลีนะครับสามารถพัฒนาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองแบบนี้ได้ก็เพราะว่ามีความรักและความเสียสละของชาวไทยอยู่ในนั้นครับ이자리를빌어서다시한번깊은감사의인사를올립니다ผมจะขอใช้เวทีนี้นะครับแสดงความขอบคุณกับชาวไทยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ그리고 이제는 미소의 나라로 더 잘 알려진 태국 ตอนนี้นะครับประเทศไทยที่ทุกท่านทราบดีก็คือเป็นประเทศแห่งรอยยิ้มที่ทุกคนรู้จักครับ이렇게뜻깊은 태국 Success Academy 의 한영사로 뵙게 되어 무척이나 영광입니다ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาพบกับทุกท่านและได้กล่าวต้อนรับกับทุกท่านในงาน Success Academy ของประเทศไทยในครั้งนี้ครับ여기 계신 분들은 누군가에게 초대를 받고 오셨으리라 생각합니다ผมคิดว่าท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คงจะได้รับการเชื้อเชิญมาจากใครสักคนหนึ่งถึงมางานในวันนี้ครับ지금 이 시간은 모든 사람에게 동일하게 흘러가지만 누군가에게는 엄청난 기회가 될 수 있습니다เวลาในตอนนี้นะครับทุกคนมีเท่ากันครับแต่เวลาในช่วงนี้สำหรับบางคนอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเขาก็ได้ครับ Atomy 라는 회사를 잘 알아보시고 인생을 바꿀 수 있는 기회로 삼으시기를 소망합니다ก็ผมก็คาดหวังนะครับว่าให้ทุกท่านสามารถที่จะเรียนรู้กับบริษัท Atomy ได้อย่างดีแล้วก็ขอให้ใช้โอกาสนี้นะครับเป็นโอกาสที่จะทำให้เข้าไปสู่ความฝันตรงนั้นได้ครับ저는초등학교교사로시작하여중학교를거쳐대학교수까지오랫동안교직에있었던사람입니다
ผมนะครับเป็นคนที่ทำอาชีพครูอาจารย์มาตลอดโดยเริ่มตั้งแต่โรงเรียนประถมนะครับจนไปถึงเป็นอาจารย์ระดับมัธยมต้นแล้วก็ไปถึงระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยครับ그리고애터미의창업자인박한길회장님의고등학생시절부터แล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมได้รู้จักกับท่านประธานปาร์คฮันกิลตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเด็กมัธยมปลายครับ같은뜻을가지고만나가르침과교제를나누며50여년을믿음으로함께지내왔습니다นะครับแล้วก็ยังได้รู้จักกันนะครับมีความหมายที่มีความคิดที่เหมือนกันแล้วก็ได้สั่งสอนได้คบหากันจนมาถึงตอนนี้ด้วยความเชื่อมั่นเกิน50กว่าปีแล้วครับ평생을교직에있었던제가네트워크마케팅회사의1번사업자라는것은복이드문일이라고생각됩니다ผมคิดว่าคนอย่างผมที่เคยเป็นทำแต่อาชีพอาจารย์มาก่อนแล้วได้กลายมาเป็นนักธุรกิจหมายเลขหนึ่งของบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจอได้ง่ายๆครับเอทอมิ는영혼을소중히여기는기업입니다อะทอมิเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณครับ저역시영혼을소중히여기며실천하는삶으로평생을살아왔습니다ตัวผมเองก็ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณนะครับแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดชีวิตครับ교직에있었던제가대표사업자가된것은회사가가진박한길회장님의경영마인드와การที่ผมนะครับที่เป็นตัวแทนนักธุรกิจนะครับและเคยเป็นอาจารย์มาก่อนเริ่มทำต้นทำธุรกิจได้เพราะผมมีความรู้สึกว่า사업자의마인드가동일한방향으로나아가기를바라는마음으로시작되었습니다ผมอยากให้นะครับจิตใจนะครับของนักธุรกิจนะครับรวมไปถึงจิตใจในการบริหารของบริษัทซึ่งก็คือของท่านประธานปาฮันกิลไปในทิศทางเดียวกันผมจึงได้เริ่มทำธุรกิจครับ지금우리는 SNS 를통하여세계에서일어난모든일을실시간으로ของเรานะครับในยุคนี้เป็นยุคที่เราสามารถที่จะสามารถรับข่าวสารจากทั่วโลกนะครับผ่านทาง SNS ได้แบบ real time ครับสมาร์ทโฟนを통해알수있는시대에살고있습니다เราอยู่ในยุคที่สามารถรู้ทุกอย่างได้ผ่านสมาร์ทโฟนครับ지금시대는역사상유례가없는가장높은도덕적사회적자태를요구합니다เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคที่ต้องการมาตรฐานทางสังคมมาตรฐานทางศีลธรรมมากกว่าอย่างอื่นที่เคยมีมาครับ바이오โอเนอร์ดิสก์가기업의전망을가리기도하는시대입니다และนอกจากนี้นะครับยังเป็นยุคที่เรียกว่าโอเนอร์ริสก์นะครับความเสี่ยงของเจ้าของที่จะส่งผลถึงให้ความอยู่รอดหรือความล่มจมของบริษัทธุรกิจได้ครับ이러한 시대에 애터미는 오히려 โอเนอร์ เบเนฟิต이 절대적인 회사입니다แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับในยุคนี้อะทอมิของเรากลับเป็นบริษัทที่เป็นดีต่อโอเนอร์เบเนฟิตหรือผลประโยชน์ต่อเจ้าของครับ그래서 이 자리에도 박한길 회장님을 직접 만나기 위해 많은 분들이 함께 해 주신 걸로 알고 있습니다ผมทราบนะครับว่าวันนี้หลายๆท่านนะครับมาร่วมงานในวันนี้เพราะต้องการจะมาเจอประธานปาร์คฮันกิลครับ지금 이 자리에 박한길 회장님이 함께 해 주고 계십니다และตอนนี้ท่านประธานปาร์คฮันกิลก็อยู่ร่วมกับเราในที่นี้ครับจงสันสังยักความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจงจิกฮาโกสนามิ최고의전략이라는애터미박한길회장님의경영철학가ด้วยปรัชญาการบริหารของท่านประธานปาฮันกิลที่บอกว่าความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุด절대품질절대가격และ absolute quality absolute price 좋은제품을싸게파는장사와유통의기본철학을철저히지켜온애터미는และหลักปรัชญาพื้นฐานของการทำการกระจายสินค้าเอาสินค้าที่ดีมาขายในราคาที่ถูกอะทอมิรักษาปรัชญาแบบนี้มาตลอดอย่างดีครับ창립12년만에 글로벌 탑 10에 진입했습니다และหลังจากเปิดบริษัทได้12ปีเราสามารถเข้าไปสู่บริษัทท็อป10ของ Global ครับ경영학자들이현재는모든것이불확실하고예측하기힘든초비핵화시대라고얘기합니다ตอนนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าซูเปอร์วิวค่าซึ่งเป็นยุคที่ทุกอย่างไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ครับ놀랍게도코넬대학교겸임교수윤정구박사님은이러한시대에애터미가해답을제시한다는저서를출판하셨습니다แต่ที่น่าตกใจนะครับ
ด็อกเตอร์ผักด็อกเตอร์ยุนยองจองกูนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับเขาได้เขียนหนังสือของเขาโดยบอกว่าสิ่งที่เหมาะสมและเป็นคำตอบสำหรับยุคนี้ก็คืออะโทมีครับ이렇게불확실한초뷰카시대에애터미의경영철학은애터미가바로전세계로뻗어나가는든든한뿌리가되고있습니다สำหรับปรัชญาการบริหารของอะโทมีที่เหมาะสมกับยุคของซูเปอร์วิลคานะครับที่ทุกอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นนะครับรากฐานที่แข็งแกร่งทำให้อะโทมีของเราสามารถก้าวไปสู่ความเป็น global ได้ครับ이나무는세계에서가장큰세카이어나무인General Sherman Tree입니다ต้นไม้ต้นนี้นะครับถือเป็นต้นสนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่า General Sherman Tree ครับ2300년넘게살아온아파트25층의높이의나무입니다เป็นต้นไม้นะครับที่มีความสูงนะครับถึงประมาณคอนโดมิเนียม25ชั้นนะครับซึ่งมีอายุประมาณ 2,300 กว่าปีครับ껍질의두께만 80cm 가넘어서수십번하재도살아남을수있었다고합니다ตัวเปลือกไม้เองนะครับก็หนามากกว่า80เซนติเมตรนะครับต่อให้เจอไฟไหม้ตั้ง40ครั้งก็ยังสามารถอยู่รอดได้ครับนามูกะ이렇게높고튼튼하게뻗어나갈수있는것은보이는것이상으로나무아래튼튼한뿌리가있기때문에การที่ต้นไม้นะครับสามารถที่จะเติบโตได้สูงแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขามีรากที่แข็งแกร่งมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นได้ครับ그리고옆에둘러싸고있는수많은세카이어나무들의뿌리가서로를지탱해주고있기때문에นอกจากนั้นนะครับต้นไม้ต้นสนที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยรากของพวกมันก็ช่วยเสริมซึ่งกันและกันคอยยืนหยัดด้วยกันและกันครับ오랜세월동안비바람과태풍이불어도쓰러지지않고함께자랄수있다고합니다ทำให้ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะลมฝนนะครับหรือพายุผ่านมายังไงต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่สั่นไหวแล้วก็สามารถที่จะอยู่อย่างมั่นคงมาได้ครับ이세카이어나무처럼여러분들이오늘이자리에서애터미가시작된뿌리와비전을정확하게보시게되면ถ้าเกิดวันนี้นะครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะมองเห็นวิสัยทัศน์ของอะโทมี่รวมไปถึงรากฐานของอะโทมี่นะครับโดยผ่านงานในวันนี้ได้อย่างชัดเจนเหมือนกับต้นสนเหล่านั้น어떠한 상황 속에서도 흔들리지 않고 진정한 성공의 길로나아가실수있을것입니다ผมคิดว่าถ้าเกิดทุกท่านไม่สั่นไหวไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆนะครับทุกท่านก็จะสามารถก้าวไปสู่หนทางสู่ความสําเร็จอย่างแท้จริงได้ครับ그리고또하나중요한것은바로열정과절대포기하지않는태도입니다และสิ่งที่สําคัญนอกจากนั้นก็คือทัศนคติของความตั้งใจแล้วก็การที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออะไรครับ믿으실지모르겠지만제나이어느새70을훌쩍ไม่รู้ว่าทุกท่านจะเชื่อหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ผมอายุเกิน70แล้วครับ하지만 누구보다 더 청년처럼 하루하루를 활기차게 살아가고 있습니다แต่ตัวผมเองนะครับผมใช้เวลาในแต่ละวันนะครับได้อย่างสดใสนะครับราวกับคนหนุ่มเลยครับ그리고 다음 세대와 소통하며미래를 준비하고 있습니다และนอกจากนั้นนะครับผมยังสื่อสารติดต่อนะครับกับคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเตรียมอนาคตครับ그리고제가발표했던박사논문에는현재를바탕으로미래의모습또한어떠해야하는것을생생하게그렸습니다และในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผมนะครับผมได้นะครับเขียนเอาไว้เกี่ยวกับว่าเราจะทําวันนี้ไปสู่อนาคตที่ภาพที่ชัดเจนยังไงผมได้เขียนอย่างชัดเจนไปอย่างนั้นครับ그렇게평생을연구했던일들이이제애터미를통해서실현되는현장을사러가고있음에기쁘고감사합니다ผมเองนะครับที่ทำการวิจัยอย่างนี้มาตลอดชีวิตนะครับและผมก็ได้เห็นสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ทำวางแผนเอาไว้เป็นจริงได้ในอะโทมีอย่างนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกดีใจและรู้สึกขอบคุณมากครับ제가 어렸을 적 뛰놀던 350년 된 이 느티나무 아래서 꿈꾸었던 일들을 마음껏 펼치고 살아가고 있습니다ผมนะครับเคยมีฝันนะครับตอนตั้งแต่ผมเด็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ซึ่งต้นไม้ต้นนี้อายุมากกว่า350ปีและตอนนี้นะครับผมใช้เวลาทุกวันในทุกวันนี้ด้วยการเอาความฝันที่เคยฝันใต้ต้นไม้นั้นมาทำให้เป็นจริงอยู่ครับ그리고저느티나무뿌리처럼늘흔들림없이모든애터미사업자분들께든든한버튼목이자힘이될수있는대표사업자가되และตัวผมเองนะครับผมก็จะเป็นตัวแทนนักธุรกิจนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านโดยที่ผมจะเป็นที่พักนะครับเป็นไม้รองให้ทุกท่านนะครับเพื่อจะสามารถทำธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งราวกับต้นไม้ของต้นนั้นเลยครับรากของต้นไม้ต้นนั้นครับ
여러분 오늘 이 애터미와의 만남을 통해 태국 모든 회원분들께서 생생하게 꿈꾸고 소망을 실현할 수 있는 계기가 될 것입니다. ทุกท่านครับผมคิดว่าวันนี้นะครับผมคาดหวังไว้ใจทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมงานวันนี้แล้วสามารถที่จะมีความฝันที่ชัดเจนได้ครับ그리고 여기 이 자리에 계신 분들과 언젠가 저의 꿈과 삶이 실현된 현장에서 다시 만날 수 있게 되기를 기대하고 소망합니다. 감사합니다. 애터미 타일랜드 슈슈슈 애터미 타일랜드 슈슈슈슈슈 ครับ ขอบคุณครับ